สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับคุณกิตติกรนันทวงศ์และดิฉันวันที่นีสักการค่ะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะครับกับข่าวที่ประชุมผู้บริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้ร่วมกันหารือวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้ครับที่ประชุมได้รับทราบและเห็นชอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพหนังสือเรียนและจัดส่งหนังสือให้ทันภายในวันที่10พฤษภาคม2557ซึ่งหนังสือเรียนจะถูกจัดส่งถึงโรงเรียนสำหรับแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา2557ควรมีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณค่าหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดก่อนไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในกิจกรรมอื่นหากมีงบประมาณค่าหนังสือเรียนเหลือให้ซื้อหนังสืออ้างอิงพจนานุกรม Dictionary หรือหนังสือประกอบการอ่านเข้าห้องสมุดและควรมีการเพิ่มจำนวนคณะกรรมการการตรวจสอบและปรับปรุงระบบการตรวจสอบหนังสือเรียนให้เหมาะสมเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการรวมถึงควรปรับเพิ่มงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับค่าหนังสือเรียนให้มากขึ้นในทุกระดับชั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านและจัดให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อจัดซื้อจัดหาหนังสือเรียนด้วยเนื่องจากการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดจะมีประโยชน์มากกว่าการสร้างห้องสมุดที่จะต้องใช้งบประมาณสูงที่ประชุมให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปทำความเข้าใจและสร้างค่านิยมให้แก่ผู้ปกครองและชุมชนให้มีส่วนในการจัดซื้อหนังสือให้เด็กทำความเข้าใจให้กับผู้ปกครองที่มองว่าการซื้อหนังสือเป็นเรื่องที่รัฐบาลจัดหาให้ฟรีส่วนนโยบายการเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพนั้นเป็นเรื่องต่อเนื่องและมีปัญหามากหากไม่นำผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริงต่อผู้เรียนหรือสภาพความเป็นจริงมาเป็นตัวตั้งทำให้การดำเนินการเป็นไปแบบใช้วาทกรรมหรือแนวความคิดแบบผิวเผินเป็นเรื่องที่จะต้องดูรายละเอียดการที่จะกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรในที่โรงเรียนเพื่อที่จะให้มีการระดมทรัพยากรหาจัดซื้อจัดหาหนังสือเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเรียนฟรีหมายถึงเป็นหนังสือเสริมการเรียนเพิ่มเติมความรู้นะก็คือควรจะกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจทั้งผู้บริหารโรงเรียนครูอาจารย์ผู้ปกครองและชุมชนในการที่ยังจะต้องส่งเสริมให้นักเรียนมีหนังสือเรียนหนังสือเสริมการเรียนเสริมความรู้เนี่ยมากยิ่งขึ้นเพราะว่าประเทศไทยมีการใช้เงินค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อหาหนังสือให้แก่เด็กน้อยมากเมื่อเทียบกับอีกหลายๆประเทศนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบความก้าวหน้าระบบแอดมิชชั่นซึ่งเป็นผลมาจากการหารือในครั้งก่อนนี้นั่นคือได้มีการเลื่อนสอบแอดมิชชั่นเท่าที่สามารถทำได้สำหรับส่วนของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนหรือสทศในปีการศึกษา2557ได้เลื่อนการสอบแกตแพทครั้งที่1/2557จากวันที่7-10 ธันวาคม 2556เป็นวันที่8-11 มีนาคม 2557และจะประกาศผลสอบในวันที่24 เมษายน 2557สำหรับปีการศึกษา2558ได้มีการตั้งคณะทำงานหารือซึ่งขณะนี้ได้ข้อยุติเบื้องต้นว่าผู้เรียนสายสามัญสนใจที่จะใช้โมเดลการสอบเข้าคณะแพทย์ที่มีการจัดสอบร่วมกันเช่นคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์เป็นต้นแต่ยังมีการหารือว่าจะมีการนำข้อสอบที่ได้พัฒนาขึ้นมาเองหรือข้อสอบของสทศมาใช้ทั้งยังได้มีความพยายามดึงผู้สอบให้เข้ามาสู่ระบบ Cleaning House ให้มากขึ้นสำหรับข้อสรุปเบื้องต้นในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาจะอยู่ใน4กลุ่มคือ 1. การสอบ O-NET 2. การสอบร่วมกันและใช้ข้อสอบที่พัฒนาขึ้นมาเองหรือข้อสอบของสทศ 3. การทดสอบวิชาเฉพาะที่ระบุว่าต้องสอบไม่เกิน6วิชาและ 4.
การใช้ผลการเรียนเฉลี่ยเพื่อให้เป้าหมายของปีการศึกษา2558ที่ต้องการจะดึงผู้สอบเข้าสู่ระบบกลางให้ได้มากที่สุดและลดการจัดสอบเองโดยจะพยายามจัดให้มีการสอบให้เสร็จสิ้นหลังเดือนมีนาคมของทุกปีการปรับปรุงเพราะว่าการออกข้อสอบโอเน็ตและออกข้อสอบของสทศเนี่ยก็อยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงนะมีโจทย์ข้อใหญ่ๆอย่างมากอยู่ที่จะต้องมีการพัฒนานะเพื่อให้การทดสอบกลางอย่างนี้เนี่ยมาสามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษาของประเทศได้นี้ที่ผ่านมาตอนเริ่มต้นก็เคยมีปัญหามากต่อมามีปัญหาอยู่บ้างแล้วก็มีการปรับปรุงมาเป็นลำดับถึงยังไงก็ดีกว่าการที่เราให้มีการทดสอบวัดผลโดยโรงเรียนกันเองอย่างในอดีตที่ผ่านมาเป็นหลายสิบปีที่ไม่มีการทดสอบกลางและทำให้ประเทศทั้งประเทศไม่รู้เลยว่าเด็กของตัวเองการเรียนการสอนของประเทศตัวเองเป็นอยู่อย่างไรเวลานี้พอมีโอเน็ตขึ้นมามันก็มีส่วนช่วยได้มากมากันที่ทางด้านสำนักงานกศน.กันบ้างค่ะสำนักงานกศน.โดยศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดยานสังวรารามวรมหาวิหารจัดมหกรรมเกษตรธรรมชาติครั้งที่16เพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดยานสังวรารามวรมหาวิหารร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรและหน่วยงานในโครงการพระราชดำริจัดงานมหกรรมเกษตรธรรมชาติขึ้นเพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นการรวมพลังของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนชุมชนในการเผยแพร่ผลงานนิทรรศการด้านเกษตรธรรมชาติและเทคโนโลยีด้านการเกษตรอีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่วิธีการเพาะปลูกแบบธรรมชาติตามแนวพระราชดำริไปสู่เกษตรนายประเสริฐบุญเรืองเลขาธิการกศน.ฐานะประธานเปิดงานกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสนใจมาออกร้านจำหน่ายผลผลิตและสินค้าทางการเกษตรที่เน้นผลผลิตปลอดสารพิษครับสำหรับงานเกษตรธรรมชาติครั้งที่16ที่ศูนย์วัดยานดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็ได้รวบรวมศูนย์ฝึกพัฒนาอาชีพบริเวณชายแดนทั้ง10แห่งมาร่วมกันในการจัดนิทรรศการจัดจำหน่ายสินค้านะครับจุดเด่นของงานในวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเราได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่อยู่ในจังหวัดชลบุรีโดยเฉพาะรอบๆวัดยานแห่งนี้นะครับได้ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มาร่วมการทำงานไม่ว่าจะจำหน่ายสินค้าพืชผักผลไม้นะครับแล้วก็แปลงไม้ดอกก็สวยงามนะครับโดยเฉพาะผลผลิตที่วัดยานได้ปลูกไว้เพื่อที่จะจำหน่ายเนี่ยนะครับโดยการปลูกแบบธรรมชาติโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับตรงนี้จุดเด่นของงานวันนี้ก็คือเรื่องของเกษตรธรรมชาตินะครับแต่การที่จำหน่ายสินค้าในวันนี้นะครับไม่ว่าจะพี่น้องชาวกศน.และพี่น้องภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันมาจัดในครั้งนี้นี่ทุกคนเน้นย้ำเรื่องปลอดสารพิษนะโดยเฉพาะเรื่องเกษตรธรรมชาติแล้วก็วันนี้ก็มีการมอบใบรับรองการเป็นเกษตรกรธรรมชาติในอนาคตพี่น้องประชาชนที่ทำการเกษตรนั้นจะมองเห็นการปลูกพืชผักแบบปลอดสารพิษตรงนี้นะครับเพราะว่าเห็นได้จากกิจกรรมในวันนี้มีผู้คนประชาชนให้ความสนใจร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ที่มาซื้อสินค้าจากการเกษตรในวันครับและในช่วงนี้นะครับเรามาติดตามดูบทบาทภารกิจของศูนย์คุณธรรมที่เป็นแหล่งกลางในการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมรวมทั้งเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมแบบครบวงจรนะครับซึ่งความสำเร็จต่างๆนั้นจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้นั้นไม่ได้อยู่เพียงที่แค่ศูนย์คุณธรรมเท่านั้น
หากทุกฝ่ายนะครับจะต้องร่วมกันขับเคลื่อนโครงการต่างๆโดยเฉพาะโครงการพัฒนาแผนซื้อตรงแห่งชาติฉบับทบทวน2557ถึง2559ครับปี2554เป็นปีที่ศูนย์คุณธรรมเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนก้าวสู่การเป็นองค์การมหาชนจัดรูปแบบการบริหารจัดการใหม่เพิ่มความอิสระคล่องตัวเพื่อสานต่อภารกิจการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมบนฐานความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่จุดเริ่มนับแต่ผลงานวิจัยคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมใน10ประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีศึกษาจากประเทศไต้หวันเผยแพร่ออกสู่สาธารณะในปี2548ได้จุดประกายความคิดและก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตามมาในหลายพื้นที่ของสังคมไทยเมื่อศูนย์คุณธรรมจัดกระบวนการเชิญชวนกลุ่มผู้นำทางสังคมตั้งแต่ผู้บริหารจากภาครัฐและภาคเอกชนนักการศึกษาพระสงฆ์ผู้นำชุมชนผู้นำเยาวชนอาสาสมัครเพื่อสังคมและสื่อมวลชนไปเรียนรู้ดูงานที่มูลนิธิพุทธฉือจี้จากนั้นหลายคนจากหลายองค์กรเริ่มนำแนวคิดการนำพุทธธรรมมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคมมาปรับใช้ผ่านการทำงานจิตอาสาในรูปแบบต่างๆเกิดเป็นนวัตกรรมด้านคุณธรรมขึ้นมากมายในหลายพื้นที่ทั้งกระบวนการจิตอาสาในองค์กรโรงเรียนโรงพยาบาลชุมชนและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนเกิดเครือข่ายคุณธรรมความดีแตกหน่อต่อขยายและยิ่งเติบโตงอกงามยิ่งขึ้นเมื่อมีการสกัดองค์ความรู้ถอดบทเรียนออกมาสร้างหลักสูตรพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมหลากหลายนำกลับไปขยายวงการเรียนรู้ภายในเครือข่ายพร้อมไปกับสื่อสารเผยแพร่ออกสู่สาธารณะในวงกว้างนี่คือตัวอย่างหนึ่งของกระบวนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ข้อแรกของศูนย์คุณธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์เป็นองค์กรที่เป็นแหล่งกลางในการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมศูนย์คุณธรรมจึงดำเนินยุทธศาสตร์2ด้านซึ่งเชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกันคือการจัดการความรู้เชิงคุณธรรมแบบครบวงจรเริ่มยุทธศาสตร์แรกด้วยการวิจัยรวบรวมสกัดเอาองค์ความรู้แจ้งชัดจากตัวอย่างความสำเร็จแล้วนำไปขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันท่ามกลางการปฏิบัติขึ้นในเครือข่ายตามยุทธศาสตร์ที่2เกิดบทเรียนเกิดนวัตกรรมใหม่ยกระดับขึ้นพร้อมกับความมั่นคงเข้มแข็งของเครือข่ายเป็นทุนเป็นฐานรองรับการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สังคมคุณธรรมแผ่ขยายก้าวหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่องตัวอย่างเช่นที่โรงเรียนบางมูลนาคศูนย์คุณธรรมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยนำหลักสูตรพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมมาเป็นแกนสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของทุกฝ่ายทั้งเด็กคณะครูผู้บริหารและชุมชนเกิดความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนโรงเรียนที่นักเรียนมีปัญหาเชิงพฤติกรรมกลายเป็นโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมต้นแบบและยกระดับขึ้นเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อขยายผลการเรียนรู้ออกไปสู่เครือข่ายคือบางมูลนาคโมเดลหนึ่งในนวัตกรรมหลากหลายซึ่งศูนย์คุณธรรมได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ19เขตพื้นที่การศึกษานำไปขยายผลให้เกิดการปฏิบัติสู่โรงเรียนในสังกัดสพท.ที่มีความพร้อมในบริบทต่างๆกันเช่นเดียวกับที่วัดพระบรมธาตุดอยผาส้มซึ่งเป็นต้นแบบและศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนที่อยู่รายรอบใน10ชุมชนหรือเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมซึ่งรวมชุมชนที่มีศักยภาพหลากหลายเข้ามาเป็นเครือข่ายคุณธรรมกว่า30ชุมชนโดยได้รับการเสริมหนุนพัฒนาองค์ความรู้จากกิจวิจัยท้องถิ่นร่วมกับศูนย์คุณธรรมคือการดำเนินยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายที่กระจายออกไปในทุกกลุ่มทุกภาคีทั้งภาคการศึกษาศาสนาชุมชนภาคราชการภาคธุรกิจเป็นเครือข่ายคุณธรรมที่แตกต่อเติบโตกระจายออกในทุกทิศทางทุกปีจึงมีกระบวนการเชื่อมโยงทุกองค์กรทุกเครือข่ายเข้ามาด้วยกันสมัชชาคุณธรรมคือเวทีที่ภาคีเครือข่ายจากทั่วประเทศได้มาพบปะกันอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2548
คือเวทีที่ทุกฝ่ายนำประสบการณ์การทำงานในพื้นที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขณะเดียวกันสมัชชาคุณธรรมคือกระบวนการระดมความรู้และความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกันจับประเด็นสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายกำหนดเป็นวาระแห่งชาติในการขับเคลื่อนประเด็นคุณธรรมสู่สาธารณะเมื่อเห็นร่วมกันว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันกำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่คุกคามสังคมไทยอย่างรุนแรงปี2554 22เครือข่ายองค์กรภาคีจึงเปิดเวทีระดมความคิดครั้งใหญ่ตกผลึกออกมาเป็นข้อตกลงความร่วมมือที่จะขับเคลื่อนให้ความซื่อตรงเป็นค่านิยมหลักของสังคมไทยนี่คือก้าวแรกของการยกร่างแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติขึ้นในเวทีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่5มีการประกาศปฏิญญาคุณธรรมขับเคลื่อนแผนซื่อตรงสู่สาธารณะภายใต้แนวคิดสร้างชาติโปร่งใสสร้างไทยซื่อตรงเกิดมติเอกฉันท์ทั้งที่ประชุมเห็นพ้องร่วมกันรับรองแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติพุทธศักราช2555ถึง2559เป็นแผนหลักให้ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติย้อนกลับไปสู่เครือข่ายเกิดกิจกรรมและปฏิบัติการดีๆขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำแผนซื่อตรงไปต่อยอดปรับใช้กับการบริหารองค์กรและงานจัดการทรัพยากรขยายการมีส่วนร่วมเปิดโปร่งต่อการตรวจสอบของภาคประชาชนเกิดความตื่นตัวชื่นชมยกย่องคนดีในชุมชนเกิดจิตสำนึกใหม่ที่ค่อยๆงอกงามขึ้นเพราะมีหลายมือรวมแรงช่วยการประคับประคองฟูมฟักจนถึงทุกวันนี้มีการขับเคลื่อนแผนซื่อตรงอยู่ใน7กลุ่มเครือข่ายด้วยความหวังว่านี่คือการลงทุนลงแรงร่วมสร้างเหตุปัจจัยที่จะเอื้อให้เกิดฐานรากมั่นคงรองรับสังคมซื่อตรงโปร่งใสในวันพรุ่งนี้จนถึงปัจจุบันศูนย์คุณธรรมมีงานวิจัยในด้านคุณธรรมจริยธรรมกว่า224ผลงานทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐชุมชนองค์กรธุรกิจกว่า129องค์กรสนับสนุนและพัฒนาโครงการต้นแบบไปสู่ศูนย์เรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมกว่า20แห่งและสร้างแหล่งเรียนรู้มุมคุณธรรมในห้องสมุดสาธารณะวัดชุมชนโรงเรียนและมหาวิทยาลัยกว่า150แห่งคือบทบาทและภารกิจของศูนย์คุณธรรมสู่อนาคตด้านแรกคือการเป็นคลังความรู้ด้านคุณธรรมของประเทศด้วยการวิจัยรวบรวมถอดบทเรียนจัดการความรู้เชื่อมโยงสู่การทำงานร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างเปิดกว้างใช้กระบวนการสมัชชาคุณธรรมเป็นเครื่องมือสร้างการเรียนรู้ร่วมกันและสร้างกระแสสังคมผ่านการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนที่หลากหลายในสังคมไทยคือภารกิจเพื่อเอื้อให้สังคมไทยขับเคลื่อนต่อไปด้วยพลังของคุณธรรมความดีหัวใจความสำเร็จจึงไม่ได้อยู่ที่องค์กรเล็กๆไม่ได้อยู่ที่ศูนย์คุณธรรมแต่อยู่ที่ความเข้มแข็งของเครือข่ายและทุกคนทุกฝ่ายที่จะลุกขึ้นมาช่วยกันสร้างทำด้วยความเข้าใจและมุ่งมั่นเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ดีร่วมกันคือสร้างสังคมคุณธรรมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติเกื้อกูลแบ่งปันเป็นธรรมและเป็นสุขครับแล้วเราไปต่อกันที่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้นะครับคุณวัฒนีเคยได้ยินโรคฉี่หนูใช่ไหมครับค่ะเคยได้ยินมาบ้างค่ะเห็นภาพข่าวต่างๆรู้สึกว่าในเขตภาคอีสานเป็นกันเยอะมากเลยค่ะแต่จริงๆแล้วนะครับในขณะนี้นะครับไม่เฉพาะภาคอีสานนะครับเพราะว่าโรคนี้กำลังใกล้ตัวเราเข้ามาทุกทีแล้วนะครับเพราะว่าไม่เฉพาะหนูนาเท่านั้นที่เป็นพาหะนำโรคตอนนี้หนูบ้านที่อยู่ตามบ้านเราแล้วก็ตามออฟฟิศต่างๆเนี่ยก็เป็นสามารถเป็นพาหะนำโรคมาสู่เราได้นะครับค่ะกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้เร่งทำความเข้าใจภัยร้ายของหนูตามบ้านเรือนและออฟฟิศในการแพร่เชื้อโรคฉี่หนูนะคะซึ่งจะทำให้คนเสียชีวิตภายใน5วันเท่านั้นเองค่ะครับนายแพทย์ณรงค์สหเมธาพัฒน์นะครับปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวว่าโรคแรปโตสไปโรซิสหรือที่เรียกว่าโรคฉี่หนูนั้นที่คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าโรคนี้นะครับจะพบได้ในเฉพาะทุ่งนาเท่านั้นหรือพื้นที่ที่น้ำท่วมขังแต่ในความเป็นจริงแล้ว
หนูที่อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนหรือสำนักงานต่างๆก็สามารถเป็นพาหะนำโรคนี้มาสู่คนได้นะครับโดยเชื้อนี้นะครับจะอยู่ในฉี่ของหนูที่ติดเชื้อได้นานหลายเดือนและประชาชนนะครับจะต้องดูแลความสะอาดอาคารสำนักงานโต๊ะทำงานโต๊ะอาหารนะครับไม่ให้เป็นแหล่งที่อาศัยที่อยู่อาศัยของหนูและควรกำจัดขยะเศษอาหารก็ไม่ควรมีทิ้งไว้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งดำรงชีวิตของหนูและหากมีหนูก็ควรใช้อุปกรณ์ดักหนูและกำจัดทิ้งครับค่ะและทั้งนี้นะคะเชื้อโรคฉี่หนูจะเข้าสู่ร่างกายของคนเราได้2ทางนะคะนั่นคือด้านแรกนะคะคือทางปากจากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนและเชื้อจะใช้เข้าทางแผลเยื่อบุพังภายในปากหรือตานะคะหรือรอยผิวหนังถลอกรวมทั้งผิวหนังปกติที่แช่น้ำนานๆเชื้อก็สามารถใช้ผ่านเข้าไปได้หลังจากติดเชื้อประมาณ10วันเท่านั้นค่ะจะมีอาการป่วยมีลักษณะเฉพาะต่างจากโรคอื่นนะคะซึ่งได้แก่มีไข้สูงทันใดปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะที่น่องโคนขาและขาทั้งสองข้างนะคะนอกจากนี้ค่ะจากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เสียชีวิตในรอบ5ปีที่ผ่านมานั้นนะคะช่วงเวลาเริ่มป่วยจนถึงเสียชีวิตมีเวลาเท่ากับ5วันเท่านั้นเองค่ะขณะที่ในกลุ่มผู้ป่วยรอดชีวิตจากโรคฉี่หนูนะคะพบว่าเป็นผู้ป่วยที่ไปพบแพทย์หลังจากเริ่มมีอาการป่วยแล้วไม่เกิน3วันค่ะครับแล้วถ้าหากว่าใครนะครับที่สงสัยว่าจะป่วยเป็นโรคนี้นะครับจะต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีนะครับพร้อมเล่าประวัติเสี่ยงในการติดเชื้อนะครับเพื่อที่แพทย์จะได้ตรวจวินิจฉัยแล้วก็รักษาได้อย่างถูกวิธีและก็เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการเสียชีวิตครับค่ะจากเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บแล้ววันนี้คุณกิตติกรจะพาไปชมรายงานพิเศษที่ใดกันคะครับผมวันนี้ผมจะพาไปชมรายงานพิเศษนะครับเกี่ยวกับการศึกษานะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่สูงนะครับกับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงนะครับบ้านแม่เฮียอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเราไปติดตามชมกันได้เลยครับชุมชนบ้านห้วยเหียหมู่ที่4ตำบลแม่คงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่เพียงเป็นชุมชนบนพื้นที่สูงที่ประสบปัญหากับความยากลำบากของเส้นทางการคมนาคมและการเข้าไม่ถึงการบริการของภาครัฐเท่านั้นแต่ยังพบว่าคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้ใหญ่ยังมีผู้ไม่รู้หนังสืออีกเป็นจำนวนไม่น้อยและที่สำคัญผู้ใหญ่ที่เคยสื่อสารภาษาไทยได้เมื่อมีอายุมากขึ้นก็เริ่มที่จะลืมหนังสือไทยอันเป็นที่น่าเสียดายยิ่งนักศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยเฮียด้วยครูประทุมดีกล่อมศรีมีความตระหนักถึงปัญหาและพยายามหาแนวทางแก้ไขจึงจัดทำโครงการเด็กน้อยช่วยสอนด้วยการให้ผู้เรียนสวมบทบาทเป็นครูอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้กลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือซึ่งมีทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่ของชุมชนบ้านห้วยเฮียครูได้ออกแบบการดำเนินงานด้วยการหาอาสาผู้สอนจากผู้เรียนของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยเฮียระดับประถมศึกษาจำนวน15คนและเรียกเด็กอาสาสอนกลุ่มนี้ว่าเด็กน้อยช่วยสอนพร้อมทั้งนำกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือในชุมชนจำนวน30คนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้ในส่วนของกระบวนการดำเนินงานนั้นได้ใช้หลักการการมีส่วนร่วมของครูผู้เรียนและชุมชนดำเนินกิจกรรมโดยเริ่มจากการสำรวจผู้ไม่รู้หนังสือของชุมชนบ้านห้วยเฮียโดยใช้แบบสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้พ่อแม่และญาติพี่น้องเราในชุมชนนะคะโดยเราจะมีครูให้ความรู้แก่เด็กน้อยช่วยสอนถึงวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ไม่รู้หนังสือมีรถหวานเด็กน้อยช่วยสอนทุกคนจึงเตรียมสื่ออุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนรู้เช่นแบบเรียนเพื่อการรู้หนังสือบัตรคำและรูปภาพเป็นต้นจากนั้นจึงเริ่มจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้ไม่รู้หนังสือโดยใช้สถานที่เรียนภายในศูนย์การเรียน
ที่บ้านหรือที่อื่นๆตามโอกาสที่เหมาะสมซึ่งวิธีการสอนนั้นเด็กน้อยช่วยสอนกลุ่มนี้จะใช้สื่อการเรียนรู้ประกอบการสอนด้วยทั้งนี้สาระเนื้อหาที่สอนจะเน้นคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยในขณะที่มีการจัดการเรียนการสอนนั้นครูได้เฝ้าติดตามและสังเกตการจัดกิจกรรมอย่างใกล้ชิดท้ายที่สุดของการจัดการเรียนการสอนครูได้ทำการวัดผลการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบการดูหนังสือเพื่อวัดทักษะทั้ง4ด้านซึ่งผลจากการทดสอบพบว่าผู้เรียนกว่าร้อยละ40มีทักษะในระดับดีเริ่มจากทักษะด้านการเขียนมากที่สุดรองลงไปเป็นทักษะด้านการฟังพูดและการอ่านตามลำดับทั้งนี้ผู้เรียนสามารถเขียนชื่อสกุลของตนเองได้อันเป็นที่น่าชื่นชมยิ่งนักณวันนี้ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยเฮียไม่เพียงดำเนินกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนและผู้ใหญ่ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเท่านั้นแต่ยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กๆให้เป็นครูน้อยเพื่อช่วยสอนภาษาไทยให้กับคนในชุมชนบนพื้นที่สูงแห่งนี้ให้มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดไปสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวการศึกษาแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการข่าวการศึกษาได้ทางช่อง ETV แห่งนี้หรือทางเว็บไซต์ค่ะ www.etvthai.tv และสามารถชมคลิปข่าวย้อนหลังค่ะได้ที่ www.youtube.com/etvnewsthai ค่ะครับแล้วในวันนี้ผมกิตติกรนันทวงศ์พร้อมด้วยคุณวาทินีสักกลางและทีมงานข่าว ETV ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ